ือนอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมาปู่ครับช่วยด้วยแม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอพอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ยก็เมฆน่ะสิคะไม่แย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมูอ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหมครับอันนี้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับเอามาตีเมฆแง่เลยนี่เอามาห้ามทับพวกเรานั่นสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเองเยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูกท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับเหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละปากกาขนนกล้อกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้พี่จับตามาอีกช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามาเราจะไปไหนกันเหรอคะข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลยเมธเราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้วหน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834เมธนี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์มีเรื่องอันใดหรือข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษเอ็งมานี่มาไปเย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้วนี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสียมีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียวกระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลานปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้วคนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลานครับคุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะในหลวงท่านจะช่วยหรอครับช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการรู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่าพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่าดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลยพวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้วนี่นะ
หรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่าอ้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง